ครับแต่ว่าปลายยกนี่พอโดนโต้หนักๆทำท่าจะช้าลงไปยกนี้ออกมาเดินเลยครับทีมงานนี่โอ้โหธนพลมีจิ้มท้องด้วยเอาจังหวะเบียดกันแบบนี้เลยก็ดูมวยการผ่านมวยนี่ถือว่าพอกันเลยครับอยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันบิดเข้าไปตีเหลี่ยมโอ้โหหาไปเกี่ยวเชือกไว้ก่อนนะครับวัดกันที่หัวจิตหัวใจแล้วครับใครจะเข้มแข็งกว่ากันครับขยับเข้ามาครับธนพลเตะขวาอีกวันเอาคืนไม่เอาคืนเนี่ยครับเตะขวาคืนไปครับหมัดขวาจิ้มลำตัวมาวงในตีไม่ตีเข่าซ้ายไปครับบิ๊กวันครับแล้วก็บิดมาแข้งขวาครับธนพลไม่ล้มครับเจอแข้งเข้าไปครับหมัดขวาครับแม่ตอนยกนี้บิ๊กวันมาได้ดีครับเปิดเกมทำเกมรุกออกอาวุธถือว่ากลับมาคุมเกมได้ครับเดี๋ยวดูครับว่าเดินลุยเข้าไปแบบนี้ครับครึ่งหลังของยกนี้จะเป็นเหมือนยกที่แล้วหรือเปล่าลีน่าสนใจมากไม่ว่าได้ต้นเสียปลายเลยครับยกที่ผ่านมายกนี้จะเหมือนแบบเดิมหรือเปล่าต้นยกนี่เดินทำได้ดีเลยนะครับบิ๊กวันขยับเข้าไปต่อยท้องต่อยหน้าธนพลก็มีหมัดแล้วก็มีแข้งคอยสกัดเอาไว้นะครับนี่นะครับเบียดเข้าไปเอาเริ่มจะเข้าเบรกอีกแล้วนะครับบิ๊กวันธนพลไม่ยอมจิ้มท้องฟาดวงในสับศอกเข้ามาครับมาไม่ยอมกันจริงๆครับคู่นี้ครับบิ๊กวันจิ้มท้องธนพลสับศอกเอาดูธนพลเดินบิ๊กวันก็เดินบิ๊กวันเตะล่างธนพลยังไงขวานข้างบนบิ๊กวันล็อกคอโอ้แต่ว่าธนพลเสียบซ้ายเสียบขวาบิ๊กวันโตไหมบิ๊กวันจังหวะโตไม่มีครับ1 2เอ้าทำได้ธนพลเดินกับโอ้บิ๊กวันสับศอกว่านี่แหละครับมาดูจังหวะการวงในจังหวะไล่แขนแล้วก็แทงสู้กันใครจะเหนียวใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันแล้วนะครับพอถึงตอนนี้ใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยครับโอ้สู้กันมันดีเหลือเกินครับขยับเข้าหาบิ๊กวันโอ้โหอีกคนหนึ่งจิ้มลำตัวอีกคนศอกงัดมาเลยครับดักเอาเลยครับแข้งขวาธนพลบิ๊กวันเดินเข้าไปเสียบไม่เสียบครับศอกในเนี่ยเสียบไม่เสียบครับโอ้เสียบเข่าขวามาจับได้เทล้มลงไปครับโอ้ใส่กันไม่หยุดไม่รู้ว่าหายใจกันตรงไหนครับคู่นี้ครับดูครับเรียกว่าบิ๊กวันนี่เวลาแทงก็แทงได้เจ็บๆแทงได้ดีเลยนะครับนะผลโดนเข้าไปทำท่าไม่ดีแต่ก็ยังมีฮึดตลอดแล้วก็มีสู้โอ้ยสายยาวๆแทงเจ็บครับลูกนี้ลุยต่อครับบิ๊กวันทิ่มหมัดขวาเข้าไปแข้งขวาตามไม่เข้าแม่โอ้ยโดนสวนขึ้นมาเหมือนกันครับเอายังไงจิ้มท้องไปก่อนจิ้มเข้าไปครับธนพลแม่โดนเตะสกัดสาดออกมาขยับเดินต้องหมดยกที่3โอ้โหให้ทั้งคู่ได้พักต่อครับหมัดบวกศอกมีแน่ๆครับนอกจากเกมเข่าวงในยัดกันยาวๆเอ้าดูครับประกบในบิ๊กวันเดินเข้าไปครับเดินเสียบแต่ว่าธนพลไม่ยอมครับดันสู้ไล่แขนดันสู้กันครับจังหวะตีใครมีก็ตีไปเรื่อยครับครับหมัดของเขาครับแข้งขวาของธนพลบิ๊กวันเทอ้าวไม่ล้มครับธนพลดื้อครับออกอาวุธแลกกันไม่หยุดแล้วครับถึงตอนนี้ก็ยังถือว่ายังคู่ขี้สูสีอยู่บิ๊กวันนี่ก็มีฮึดตลอดมีหมัดมีศอกแล้วก็เดินเข้าหาทีมงานนี่กำชับเลยโอ้โหเอาแล้วครับแทงไปลูกนี้แทงสะดุ้งเลยครับว่าแต่ว่ายังเก็บอาการได้ดีครับธนพลแต่ว่าบิ๊กวันนี่รู้ตัวแล้วครับยัดเข้าไปตับไตไส้พุงนี่แม่ปั่นปวดไปหมดพยายามจะปีเข้าไปอัดลำตัวอีกทีนึงจำไปที่แผลเดิมครับแต่ว่าทางด้านของธนพลไม่ยอมครับพยายามยื้อพยายามเสียบเข่ายัดขึ้นไปแล้วค่ะแม่จังหวะนี้ติดเชือกกรรมการดึงออกมาให้ใส่กันต่อมีเวลาเยอะครับนาทีกว่าเนี่ยว่าใครโดนก็เจียนอยู่เจียนไปด้วยกันทั้งคู่นะครับผัดกันออกอาการนะครับเอาบิ๊กวันเบียดเข้าไปขยับเข้าไปมีหมัดแล้วก็จะไปปล้ำในเอาไอ้โอ้โหธนพลก็โตคือล้ำใหญ่ๆเหมือนกันแล้วครับมาถึงตอนนี้นี่ก็ยังใกล้เคียงกันแหละครับสถานการณ์นี้น่าจะถึงชิงดำเลยครับมวยคู่นี้โอ้โหใส่กันตั้งแต่ต้นๆครับตอนนี้ก็ยังใส่กันอยู่ครับเอาตีไม่ตีครับตีไม่ตีครับแทงเข่าขวาครับแหมชักมากยกเร็วแรงก็เนี่ยครับเผือดหายไปตามจำนวนแหละครับถีบไว้ก่อนครับธนพลบิ๊กวันหมัดขวาทิ่มลำตัวไปเลยครับแข้งขวาของธนพลอ้าวโดนเข้าไปโอ้โห
ข้อดีของทั้งสองคนที่เห็นชัดเจนคือความไม่ยอมแหละครับทั้งคนนี้สู้จริงๆครับสู้ยิบตาต่างคนต่างไม่ยอมครับอาการตอนนี้นี่ระบบหายใจมีปัญหาเรี่ยวแรงเหลือน้อยต่างคนก็ต่างบอบช้ำแต่ว่ายังสู้กันได้ดีครับบุรีเอาดูโอ้โหดอกนี้ครับโคมเบลเลอร์เลยชนะผลนี่มีลูกเบียดลูกชนโดนเข้าไปนะครับฮะดูนะครับบิ๊กวันเดินเข้าไปชนะผลพอทำท่าจะแย่จะแย่แล้วเดี๋ยวก็มีลูกฮึดขึ้นมานี่แหละครับทั้งหมัดทั้งศอกเอาแลกกันแบบนี้นะครับโอ้โหเราใจจริงๆนะครับลุยต่อครับนี่แหละครับคุณภาพของคู่มวยในรายการของเพชรยินดีครับเอาลุยเข้าไปลุยเข้าไปบิ๊กวันยัดเข้าไปโดนเกี่ยวหักไม้หักไม้ลงอ้าวลุยต่อครับบิ๊กวันแข้งขวาธนพลขวาขึ้นไปช่วงปลายๆครับยกที่4ครับโอ้โหใส่กันแบบนี้เดินเข้าไปครับบิ๊กวันนู่น่าหมดยก4พักแป๊บเดียวครับแม่อัดแน่นทุกคู่เอกครับเจอกันครับวันอังคารหน้าครับแต่ว่าบนเวทีตรงนี้เจอกันก่อนครับ3นาทีใครเป็นใครครับบังลีธนพลนี่เดินขยับเข้าหาเลยนะครับมีหมัดมีแข้งดูว่าบิ๊กวันออกแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้2ดอก3ดอกเกี่ยวล้มไม่ล้มโอ้โหจะเททิ้งแล้วไม่ล้มนะครับเสียรูปเสียทรงไปหน่อยนะครับแบบนี้ธนพลทีมงานที่สั่งเดินอย่างเดียวแล้วตอนนี้เบียดเข้าหาดูว่าบิ๊กวันจะมั่นใจนะครับมาชกในเกมตั้งรับเลยครับแข้งขวาจับได้เกี่ยวได้ครับพยายามเทอ้าวไม่ล้มครับไม่ล้มครับเดินเข้าไปครับธนพลเอาอีกขออีกหน่อยขออีกหน่อยครับอ้าวแหมเตะเจาะลากมาเสียหลักนิดหน่อยครับแข้งขวาธนพลก็ต้องระวังตัวไปด้วยแล้วกันเนี่ยครับออกแข้งขวาครับแข้งขวาของบิ๊กวันโต้คืนด้วยซ้ายครับไม่ออกมายกที่4นี่ออกมาเปิดเกมเร่งเกมจนตัวเองพอใจครับยกนี้ยกสุดท้ายยกที่5ทางด้านของบิ๊กวันออกมาคุมเกมตีกันเชียงไม่แลกไม่ปะทะแล้วครับบังลีดูว่าจะมั่นใจเรี่ยวแรงจะดูเหลือเยอะกว่านะครับคอยดักออกแข้งสวยๆธนพลก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับเวลายังเหลืออีก1นาทีครึ่งทีมงานนี่ก็บอกให้เดินพยายามจะฮึดออกแข้งต่อยหมัดแต่ดูว่าเรี่ยวแรงนั้นลดหายไปเยอะแล้วครับมาถึงตอนนี้ออกอาวุธกันตั้งแต่ยกแรกครับมวยคู่นี้แม่สิ่งที่ต้องชมครับย้ำนะครับว่าต้องชื่นชมทั้งสองคนครับคือหัวใจนักสู้ครับแล้วก็คือไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมแล้วครับตลอดตั้งแต่ยกแรกจนถึงตรงนี้ครับแม่แลกกันสนุกครับแม้ว่าตรงนี้จะแผ่วลงไปจะผ่อนลงไปบ้างครับแต่ว่า4ยกกว่าที่ผ่านมาชัดเจนครับว่าทั้งสองคนครับแสดงให้เห็นถึงความเป็นนักสู้ครับแม่หมดก็หมดโดนก็โดนเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ไม่ยอมครับนี่แหละครับแม่อาวุธมวยไทยมันยอมกันไม่ได้ครับบังลีโค้งสุดท้ายนะครับ1นาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายก็พยายามจะฮึดอยู่แล้วครับชนะพลขยับเข้าไปบิ๊กวันดูมั่นใจนะครับคุมเกมคอยบังคอยโต้วงในล็อกเอาไว้ก่อนเผาเวลาไปชนะพลก็มีแทงสวยๆเหมือนกันเอาทีมงานต่างเร่งเร่งเร่งเวลายังเหลือครับเอาอีกหน่อยนึงครับอีกหน่อยนึงครับแหมแต่คู่นี้ใส่โอกาสคอเลยครับแข้งซ้ายโต้คืนไปบิ๊กวันภาคเดียวไม่พอครับขออีกภาคครับคู่นี้ครับใส่กันแบบนี้แข้งขวาโจ้คืนด้วยขวาเหมือนกันครับธนพลครับแข้งขวาธนพลเร่งเข้าไปช่วงปลายโค้งสุดท้ายแซงไม่แซงแซงไม่แซงครับหมัดขวาโต้คืนด้วยแข้งขวาจับได้เกี่ยวได้นี่ครับศอกครับแหมไถไปเลยครับโอ้เอาละครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับโอ้โหผ่านพ้นไปแบบสนุกสุดมันครับกับคุณภาพที่ไม่ได้ลดลงไปเลยครับสำหรับทีมงานเพชรยินดีกับศึกมวยมันสนั่นเมืองครับในวันอังคารที่6ธันวาคมช่วงแรกว่ามันแล้วครับช่วง2นี่เติมความมันเข้าไปครับกรรมการเดินหยิบใบคะแนนหันไปทางไหนซ้ายหรือขวาแดงหรือน้ำเงินแล้วก็หันไปทางแดงครับบิ๊กวันต้องคูบอลครับเอาชนะคะแนนธนของธนพลสิทธิ์นายกพันศักดิ์ไปแบบสนุกสุดเดือดครับกับศึกมวยมันสนั่นเมืองประจำค่ำคืนวันอังคารที่6ธันวาคม2506